สู่เป็นเรื่องค่ะวันนี้พบกับพี่กะว่าวนะคะคุณอมรแต้อุดมกุลแล้วก็ดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนนะคะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจกันเยอะมากก็คือกรณีที่มีหญิงสาวคนนึงนะคะเสียชีวิตจากการถูกสาดน้ำกรดแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เขาเนี่ยถูกสาดน้ำกรดคุณผู้ชมแล้วก็คุณนุ๊กคะเป็นเรื่องที่เมื่อเขาเนี่ยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระราม2แล้วก็มีการตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลแรกคือพระราม2เนี่ยปฏิเสธการรักษาหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยโอ้โหเห็นคลิปแล้วก็ตกอกตกใจใช่ค่ะคือเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้สังคมเนี่ยต้องตั้งคำถามไปอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าอ๋อถ้าฉันจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรืออยู่ในประเทศนี้ฉันต้องมีเงินในการรักษาใช่ไหมเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี72ชั่วโมงมันไม่มีอยู่จริงในโลกหรือเปล่าใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลฝั่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วฝั่งญาติผู้เสียชีวิตก็ออกมาชี้แจงคือข้อมูลเนี่ยยังมีไม่ตรงกันอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเนี่ยนอกจากในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้คุณอัจฉริยะเข้ามาให้การช่วยเหลือเพื่อที่จะเรียกร้องหาความเป็นธรรมเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือก็ต้องมาคุยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี72ชั่วโมงอะไรคือฟรีอะไรคือฉุกเฉินแล้วแบบไหนอย่างกรณีเคสเนี่ยถือว่าฉุกเฉินหรือไม่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยปฏิเสธจริงหรือเปล่านะคะเป็นอย่างที่ทางญาติเนี่ยข้องใจหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งที่ตัวคุณอัจฉริยะเนี่ยลงไปช่วยเหลือแล้วก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขเลยไปยื่นเรื่องนะคะบอกเลยว่าจะฟ้องร้องโรงพยาบาลพระราม2แล้วก็จะแบบอยากจะให้ถอนประกาศใบอนุญาตปิดโรงงานไปเลยก็ได้ใช่เนี่ยเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่แบบอ่ะแบบไหนกันแน่ที่เราจะเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะคะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นใหญ่สำหรับวันนี้ด้วยใช่ก็เชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะนะคะที่รับชมรายการเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอหรือใน Facebook ถ้ารับชมทางหน้าจอก็ให้มาเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตเปิดทางโซเชียลกันอีกทีนึงเข้าไปดูในเพจ News One นะคะเพราะว่าอยากจะให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่ฝากคำถามมาก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยต่อสายพี่อัดด้วยแล้วก็นัดหมายรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาพูดถึงข้อเท็จจริงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่พูดถึงว่าฉุกเฉินวิกฤตต่อชีวิตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะฝากคำถามมาได้แล้วก็เช่นเคยค่ะแฟนๆเป็นเรื่องนั่งดูเฉยๆสบายไปนะคะรายงานเข้าไม่ได้ว่ารับชมอยู่ที่ไหนสัญญาณเป็นยังไงบ้างถ้ารับชมทางหน้าจอทีวีเนี่ยเข้ามาในมือถือเข้ามาใน Facebook แล้วก็บอกด้วยว่าอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยกล่องอะไรจานอะไรช่องอะไรเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยกันหากันจนเจอ เดี๋ยวนี้ช่องมันเยอะ เป็นร้อยหลายร้อยช่องหากันไม่เจอสักทีนึงนะคะไลค์เลิฟแล้วก็แชร์แล้วก็นอกจากนี้ค่ะพูดถึงเหยื่อสัมปทานข้าวกล่องก็โผล่มาคือตอนนี้ทยอยเข้าแจ้งความถึงไม่รู้ว่ายายอิ๋วเนี่ยหากินกับเรื่องนี้ช่างง่ายดายเหลือเกินเราเนี่ยนะทำงานหามรุ่งหามค่ำนะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์อันนี้คือหลอกไปทั่วทำไปก็ไม่ได้ไอ้นี่หลอกคนหลอกมานานหลอกหลายเคสแล้วก็ได้เนี่ยไปแบบเหยื่อแต่ละคนเนี่ยเลขหกหลักเงินเป็นแสนเล่นหกหลักคือหลายจังหวัดมากที่ไปไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตตอนนี้นะคะมีอุตรดิตสุราสุโขทัยพิษณุโลกเรียกว่าไปทั่วแคว้นในศาลนี่ฉันก็มีโอกาสได้คุยกับคุณอัจฉริยะถึงคดีนี้เหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องเนี่ยให้ทั่วประเทศเลยในจังหวัดที่อิ๋วเนี่ยเคยสร้างเรื่องไว้แม้แต่ครอบครัวของอิ๋วเองหรือแม้กระทั่งครอบครัวที่ตัวเองเข้าไปเป็นสะพ้ายเนี่ยก็ไปหลอกเขาอีกโอ้โหเรียกว่าสวยนะคะแต่ว่าใจเนี่ยโหดเหี้ยมเหลือเกินค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็ถูกไปเรื่องของคดีฉ้อโกงเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายรายใหม่ที่ตกเป็นเหยื่อของอิ๋วเนี่ยเป็นใครกันบ้างแล้วก็อยากจะหลายคนที่เป็นผู้เสียหายนะก่อนหน้านี้บอกว่าให้มากันใครที่เคยถูกอิ๋วหลอกหรือว่าถูกป้างหลอกด้วยอิ๋วกับป้างใช่ไหมโดนคดีฉ้อโกงเนี่ยให้ออกมาหน่อยจะได้มาดูว่าเนี่ยเขาทำกับใครบ้างแล้วก็คดีมันจะได้เยอะมาเอาให้ถึงที่สุดสำหรับคดีของอิ๋วนะคะที่ไปโกงเรื่องของข้าวกล่องค่ะนะค่ะแล้วก็มีเรื่องวันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหลอกลวงในโซเชียลนุ๊กนี่ต้องระวังนะบางทีเราเล่นโซเชียลนะถูกหลอกอันนี้มันมีข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปปลอมตัว
้างอิงอะว่าตัวเองเป็นข้าราชการใส่ชุดข้าราชการเลยบอกว่าเป็นซีเนี่ยระดับ9ใหญ่โตอายุอานามก็เพิ่งจะ20ต้นๆค่ะโอ้โหถ้า20กว่ากว่านี้24 25เป็นถึง49นี่โอ้โหสงสัยฉันว่าพาร์ทฉันตั้งแต่อนุบาล นะใช่ใช่ใช่ใช มันต้องเป็นคนเรียนเก่งอัจฉริยะจีเนียสนะใช่ 48-49 เนี่ยเพิ่งอายุ 24-25 เออแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะคือไปกันทุกแวดวงอ่ะทั้งแวดวงข้าราชการแวดวงทหารตำรวจทหารนี่ก็จะเจอบ่อยคือออกมาอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ได้มาเล่าภัยสังคมบอกต่อกันเพื่อป้องกันกันด้วยนะคะมาที่เรื่องแรกของเราวันนี้เลยแล้วกันค่ะกรณีของการเสียชีวิตของคุณช่อลัดดาธารวันอายุ38ปีนะคะที่นอนอยู่ในบ้านตัวเองดีๆเนี่ยแหละปรากฏว่าสามีด้วยความหึงหวงเพราะว่าเหมือนกับมีปากมีเสียงกันก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณช่อลัดดาเนี่ยไปมีเหมือนกับไปมีกิ๊กแล้วก็จะมีปากมีเสียงกันก็วางแผนมาไว้ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วตามคำสารภาพเนี่ยว่าวางแผนมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วเช้าของวันศุกร์ที่9คุณช่อลัดดานอนอยู่ประมาณตี4ตี5ไอ้สามีคนนี้คือนายคำตันเนี่ยมันก็มีน้ำกรดเตรียมมาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเทน้ำกรดใส่ถ้วยกาแฟแล้วก็เอาไปสาดในขณะที่คุณช่อลัดดาหลับอยู่นี่นะคะจากนั้นเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ลูกสาวคืออายุ12ปีเนี่ยก็พาส่งโรงพยาบาลในส่วนของข้อมูลกรณีระหว่างโรงพยาบาลพระราม2กับครอบครองผู้เสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเรามาแปะเอาไว้ก่อนเล่าถึงคดีก่อนนะคะตอนนี้คือคุณช่อลัดดาเนี่ยเสียชีวิตแล้วไอตัวของสามีเนี่ยตัวก่อการเนี่ยมันก็หนีไปอยู่ที่นครสวรรค์พอข่าวนี้โด่งดังขึ้นมาตำรวจเราก็เก่งค่ะตำรวจเราก็ตามจับได้ที่นครสวรรค์แล้วก็นำกลับมากรุงเทพงานนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยบึงไปสน.ท่าข้ามไปดูหนังหน้ามันและแถลงข่าวจับกุมด้วยตัวเองนะคะโดยพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงศ์ปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเดินทางไปที่สน.ท่าข้ามพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามเพื่อที่จะแถลงข่าวจับกุมตัวนายคำปันสิงหนาถอายุ50ปีเป็นผู้ต้องหาที่ใช้น้ำกรดสาดใส่นางสาวช่อลัดดาธารวันอายุ38ปีซึ่งก็เป็นภรรยาของตนเองนั่นแหละอยู่กินกันมา7ปีแล้วแต่มันหึงนะคะจากนั้นเนี่ยทางพลตำรวจโทสุทธิพงศ์ก็เปิดเผยค่ะว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยระบุว่ามีปากเสียงกับผู้ตายมาเป็นระยะเวลานานก่อนที่จะคิดวางแผนฆ่าภรรยาของตนเองทั้งนี้ไปซื้อน้ำกรดมาแล้วก็ในวันก่อเหตุเนี่ยดื่มสุราเข้าไปเล็กน้อยก่อนที่จะลงมือเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีนี้ไล่เรียงกันไปค่ะในการแถลงข่าวจับกุมเนี่ยนะคะก็จับกุมได้แล้วก็เอาตัวผู้ต้องหามาพร้อมของกลางของกลางก็ไม่มีอะไรมากดูซิชีวิตคนไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาของกลางเนี่ยนะคะแก้วใส่น้ำกรด1ใบขวดน้ำกรด1ขวดแค่นี้เองโดยจับกุมตัวได้ที่นครสวรรค์นะคะที่อำเภอบรรพตพิสัยและหลังจากที่แถลงข่าวจับกุมเนี่ยค่ะก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคำตันมันบอกว่ามันอยู่กินกับช่อลัดดามา7ปีแล้วแล้วก็ช่อลัดดาเนี่ยมีอาชีพเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเช่าห้องอยู่ด้วยกันภายในซอยบางขุนเทียนชายทะเลแขวงแสมดำทีนี้คำตันมันก็บอกว่ามันก็ไปซื้อน้ำกรดซื้อมาเนี่ยซ่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเมียเห็นจากนั้นเนี่ยก็วางแผนพอเมียหลับปุ๊บเช้าตรู่เช้ามืดก็เทน้ำกรดใส่แก้วกาแฟแล้วก็นำมาสาดที่ใบหน้าของนางสาวช่อลัดดานะคะภายหลังก่อเหตุก็ใจเย็นเอาแก้วเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะในซอยเดียวกันนั่นแหละแล้วตัวเองก็หลบหนีไปกบดานอยู่ที่นครสวรรค์มูลเหตุจูงใจเนี่ยมันบอกว่าเนื่องจากว่าเข้าใจว่าช่อลัดดาเนี่ยเหมือนกับไปคบหากับชายอื่นอีก2 คนก็เลยหึงหวงแล้วก็เลยก่อการนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีซึ่งวันนี้เนี่ยก็สามารถจับตัวนายคำตันผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลพระราม2นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางญาติซึ่งนำโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยก็พาญาติเข้าไปฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลซึ่งเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยทำเอาคนฮือฮามากเพราะมีการตบโต๊ะชี้หน้าด่าการท้าทายฟ้องกันโรงพยาบาลก็ให้การอีกอย่างทางฝั่งญาติก็ให้การอีกอย่างเหมือนไม่ตรงกันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลายอย่างจนกระทั่งวันนี้นะคะตัวของคุณอัจฉริยะเองเนี่ยก็เลยไปที่
กระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าจะไปขอความเป็นธรรมแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคาใจมากคาใจเหลือเกินติดใจว่าโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปฏิเสธที่จะรักษานางสาวช่อลดาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ทำไมล่ะมันประเมินไม่ได้เหรอว่าโดนน้ำกรดมันหนักขนาดไหนทำไมต้องส่งต่อไปที่บางมดซึ่งโรงพยาบาลของพระราม2ก็บอกว่าอ้าวก็คนไข้เนี่ยบอกไปแล้วแหละแอดมิดก็ได้แต่คนไข้อยากจะใช้สิทธิ์เองที่บางงดก็เลยนั่งแท็กซี่ไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอย่างละเอียดเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคุณอัจฉริยะใช่ค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะสวัสดีค่ะพี่อัจคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรุปแล้วเนี่ยเอากรณีที่ทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงก่อนเขาบอกเขาไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมดเนี่ยก็เป็นความประสงค์ของผู้เสียชีวิตเองในตอนนั้นเรื่องนี้เนี่ยหาคุณอัจฉริยะถ้าเป็นฝั่งข้อมูลจากทางญาติเนี่ยทางญาติว่าไงบ้างคะไม่เป็นความจริงทั้งนั้นเลยครับค่ะยังที่มา2วันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทำไมคุณอัจฉริยะถึงบอกว่าทางนู้นเขาโกหกคะเขาพูดเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ที่ฉันดูคลิปแล้วพอวันนี้นี่มีการชี้แจงก็บอกเหมือนเดิมเลยว่าไม่ได้ปฏิเสธแต่คนไข้เนี่ยต้องการไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่บางมดเองผมน่ะเห็นวงจรปิดหมดแล้วทำไมโรงพยาบาลไม่กล้าให้วงจรปิดกับสื่อมวลชนค่ะคือผมเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะคือเราเนี่ยเห็นวงจรปิดตั้งแต่คุณช่อลดาช่อลดาที่เสียชีวิตนะครับค่ะวิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลในสภาพที่บาดเจ็บนะครับจากการถูกน้ำกรดแล้วก็มีน้องเนี่ยเต้ๆนะวิ่งตามหลังคุณแม่ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่มีการเข้าไปเจอพยาบาลนะครับได้มีการพาคุณช่อลดาเนี่ยเข้าไปห้องฉุกเฉินค่ะแล้วก็มีการทำบาดแผลเราพาน้องเต้เข้าไปทำบาดแผลนะครับโดยที่ไม่มีแพทย์นะครับต้องบอกเลยไม่มีแพทย์เพราะทางโรงพยาบาลแถลงเองว่าคุณหมอเข้าไปเยี่ยมอาเรียกโรงพยาบาลแถลงเองนะครับเมื่อวานนี้โรงพยาบาลบอกว่าไปเยี่ยมคุณหมอเข้าไปเยี่ยมพยาบาลเลยไม่กล้าเรียกอันนี้ประเด็นแรกที่เขาพูดเองไม่ใช่ว่าเราพูดค่ะแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณชลดาเนี่ยก็ถูกทำบาดแผลก็คือมีการพันด้วยผ้าก๊อซเนี่ยทั้งแขนซ้ายแขนขวามาถึงหัวไหล่ทั้งแต่ข้อมือนะครับแล้วก็มีการพันผ้าก๊อซตรงใบหน้านะครับมาเปิดตากับจมูกนะครับแล้วก็พันมาถึงคางนะในระหว่างนั้นเนี่ยได้คุณชลดาเนี่ยก็ออกจากห้องฉุกเฉินเนี่ยมานอนบนเตียงนะครับโดยที่มีพยาบาลคนหนึ่งนะครับบอกน้องเต้ว่ามีเงินเท่าไหร่มี50บาทก็เลยให้อีก40บาทแล้วก็บอกน้องเต้ว่าเดี๋ยวให้พาแม่เนี่ยไปโรงพยาบาลบางมดเพราะว่ามีสิทธิประกันสังคมอยู่แต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปเรียกรถแท็กซี่มานะครับก็รถแท็กซี่เนี่ยวันนี้ก็มาให้การกับพนักงานสอบสวนละนะครับทีนี้เมื่อพยาบาลเนี่ยหรือเวรเปรย์เนี่ยมาช่วยกันเนี่ยคือคุณชลดาเนี่ยลงจากเตียงก็บอกกันว่าไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็สุดพวกลงไปกับพื้นอันนี้ใครพูดคะอันนี้คือน้องเต้แล้วก็มีภาพอยู่ทีนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการอุ้มนะครับคุณชลดาขึ้นรถเข็นขึ้นรถเข็นเนี่ยเข็นไปทางหน้าโรงพยาบาลคือไปที่รถแท็กซี่ในสภาพที่คุณชลดาเนี่ยคือเวนเปนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ชายทั้งหมดคนหนึ่งหามขาคนหนึ่งหามที่ใต้จักรแล้หามเหมือนกับหามหมูอะแล้วก็เอาเข้าไปรถแท็กซี่ในสภาพที่คุณชลดาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับพอหามเสร็จปั๊บก็บอกคนขับแท็กซี่ว่าเนี่ยให้ไปส่งที่โรงพยาบาลม็อบเพราะว่าคุณชลดาเนี่ยถูกน้ำร้อนลวกนะครับถูกน้ำร้อนลวกให้ไปรักษาตามสิทธิประกันสังคมนะครับคนขับรถแท็กซี่ก็เลยขับรถใช้เวลาเพียงประมาณ7 นาทีนะครับไปที่โรงพยาบาลม็อบซึ่งระหว่างนั้นคนขับรถแท็กซี่เห็นสภาพแล้วก็บอกได้เลยว่าอาการหนักจากโรงพยาบาลพระราม2แต่ถึงโรงพยาบาลบางมดเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่คนขับรถแท็กซี่บอกทางโรงพยาบาลบางมดว่าคนขับคุณชลดาเนี่ยป่วยหนักไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้ทางเวนเปของโรงพยาบาลบางมดก็มาช่วยกันหามหัวหามท้ายเอาคุณชลดาขึ้นเตียง
แล้วก็เข็นไปห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสัก10นาทีได้ก็ออกมาบอกทางน้องเซเซ่ว่าคุณแม่เสียแล้วนี่คือข้อเท็จจริงของของนะครับข้อมูลจริงๆเลยที่เป็นการสืบสวนสอบสวนทุกอย่างนะครับแล้วก็มีพยานสำคัญคือคนขับรถแท็กซี่ให้การยืนยันนะครับว่าซึ่งวันนี้ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายช่องนะครับนี่คือเรื่องจริงในขณะนั้นน่ะไม่มีคุณหมอเนี่ยแต่คุณหมอเข้าไปเยี่ยวเยี่ยวทีผู้งานระหว่างที่เราดูจากวงจรปิดเนี่ยคุณช่อรัตดาเนี่ยเข้าไปถึงโรงพยาบาลประมาณ 4-50 นาทีค่ะแล้วก็อยู่ถึง 6:05 นาทีถึงก็นานนะใช่ก็ประมาณ55นาทีคุณหมอไม่กลับมาเลยก็เยี่ยวนานหน่อยเอาโลเยี่ยวเป็นในนั้นเปล่าเป็นแต่ว่าฉันฟังคลิปเมื่อวานนี้ตัวของคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยนะคะคุณนายแพทย์พีระเนี่ยบอกว่ามีหมอเวรอยู่2คนด้วยไม่จริงอ่ะไม่มีที่ผมคิดแล้วไม่จริงเพราะอะไรไหมครับคือถ้าเป็นหมอจริงคุณช่วยเอาให้ผมเห็นหน้าหน่อยว่าหมอคนนั้นน่ะทำไมถึงวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำร้อนลวกเพราะว่าวันนี้ท่านผบ.ชน.เนี่ยท่านพลโทศิริวงศ์ปิ่นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อตอนบ่ายสามโดยที่ผมยืนข้างหลังด้วยเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกนายคำปันสามีเนี่ยใช้น้ำกรดเข้มข้นนะครับสาดไปที่ใบหน้าแล้วโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีหมอเองซวยแบบนี้วิเคราะห์ออกมาว่าถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยก็คนไข้ไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลนี่หรอกครับไปหาหมดว่าน้ำร้อนลวกกับน้ำกรดมันต่างกันนะครับน้ำร้อนลวกในเวลาเราโดนนะครับก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผื่นแดงและมันเป็นเม็ดน้ำถูกไหมแต่น้ำกรดเนี่ยมันเป็นกรดที่มีการจัดเนี่ยเนื้อของเราเนี่ยมันจะยุ่ยแล้วก็มันจะเป็นปื้นนะครับแล้วก็มันจะออกสีคล้ำและหลังจากที่มันจับถูกไหมครับค่ะโดยเฉพาะเนี่ยตัวคนที่แถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยกับผมที่มีการทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ได้บอกผมเองเลยว่าคนไข้ตาบอดข้างเลยอ๋อบอกด้วยคุณหมอคือบอกอย่างนี้ด้วยก็คือตาเปิดไม่ได้ข้างนึงก็คือตาบอดเนี่ยค่ะและซีกหนึ่งคือมีผื่นแดงอีกซีกหนึ่งคือหน้าไงก็เลยซีกหนึ่งคือดำไปหมดแล้วนะครับที่ว่าด้านที่ตาไม่เปิดนั่นคือดำไปหมดแล้วทีนี้ถ้าคุณหมอคุณอยู่จริงการวินิจฉัยของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงที่ทั้งคุณพูดกับเด็กเองทั้งคุณไปบอกคนขับรถแท็กซี่เองเนี่ยว่าเป็นการถูกน้ำร้อนลวกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแล้วประเด็นแรกประเด็นที่สองคุณบอกว่าคนไข้มีสิทธิ์ใช้ประกันสังคมทำไมคุณไม่เรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลบางมดมาให้รับตัวคนไข้ล่ะครับเขาแถลงว่ามันจะใช้เวลานานค่ะพี่อาจถ้าประสานรถพยาบาลรถแท็กซี่เนี่ยใช้เวลา7นาทีเขาบอกเองว่าเขาไม่สามารถประสานทางโรงพยาบาลบางมดได้เพราะเกิดความผิดพลาดยังไม่สามารถกับโรงพยาบาลบางมดได้นี่เขาแถลงเองนะเมื่อวานครับแล้ววันนี้มาตอนไหนอีกเรื่องนึงทีนี้ประเด็นสำคัญคือหลังจากที่มีการแถลงเมื่อวานไปแล้วนะครับเราเองก็ได้มีการไปสอบที่โรงพยาบาลบางมดที่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลแห่งนี้มีการติดต่อไปที่โรงพยาบาลบางมดเลยนะครับไม่มีการติดต่อประเด็นต่อมาไม่มีการติดต่อเลยครับประเด็นต่อมาคือคนขับรถแท็กซี่เนี่ยยืนยันกับเราเลยว่าทางโรงพยาบาลเป็นคนเรียกแท็กซี่ให้ได้มีการหาหมวกหามท้ายไปครับแล้วที่เขาและที่สำคัญคือเอาง่ายๆเลยครับที่เขาบอกว่าคนไข้เนี่ยต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนื่องจากคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เดินไม่ได้แล้วอันเนี้ยกำลังจะถามเลยพี่อัดที่คุณหมอแกบอกเลยว่าอ่ะก็ตรวจละทางโรงพยาบาลในวันที่เกิดเหตุเนี่ยโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณหมอนายแพทย์พีระเนี่ยนะคะแล้วบอกว่านายแพทย์พีระก็ให้คำแนะนำว่าโอเคแอดมิดคนไข้แต่ว่าทีนี้ก็มีการให้ข้อมูลกับคนไข้ว่าอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะแอดมิดเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มนะตัวของคนไข้เองบอกเลยต้องการไปโรงพยาบาลบางมดอันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่จริงเมื่อวานเขาพูดเองว่าเขาเนี่ยนอนหลับตอน 4:05 เนี่ยค่ะพยาบาลรายงานทางไลน์ค่ะนะแล้วก็เขาก็เปิดไลน์ให้เราดูว่าพยาบาลเนี่ยนะครับได้มีการปรึกษาเขาในฐานะที่เขาเป็นปรึกษาของโรงพยาบาลผมถามท่านพี่ทั้งสองก็ได้ว่าหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลพระราม2รักษาคนไข้โดยใช้ผ่านโปรแกรมไลน์ในช่วงเวลา 4:05 ไม่มีหมอก็เลยปรึกษาหมอโดย
วินิจฉัยโรคโดยการผ่านโปรแกรมไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะแล้วจะมีหมอได้ยังไงในเมื่อตัวคุณเองจะไม่ตื่นเลยตีห้าคุณบอกคุณเพิ่งตื่นมาแล้วคุณเพิ่งมาทราบข่าวจากสื่อมวลชนสิ่งที่คุณพูดนี่คือการโกหกทั้งสิ้นค่ะเด็กเนี่ย12ขวบเนี่ยที่ผมโมโหนี่คือเด็ก12ขวบคุณบอกว่าเด็กโกหกเด็กอยู่กับแม่แล้วเราดูวงจรปิดนะครับวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กพูดตรงทุกเรื่องสอดคล้องกับรถแท็กซี่ที่มารับคุณชลดาที่ไปโรงพยาบาลบางมดเลยค่ะพี่อาจคะระหว่างการมีหมออยู่ที่ห้องฉุกเฉินคืนนั้นกับไม่มีหมออยู่ในห้องฉุกเฉินคืนนั้นคือมีหมอแต่หมอไปเข้าห้องน้ำกับคืนนั้นเนี่ยไม่มีหมอเวรอยู่ที่ห้องฉุกเฉินคืนนั้นเนี่ยผลมันออกมาต่างกันไหมคะในทางคดีหรือในทางที่เราจะเอาผิดกับโรงพยาบาลเนี่ยค่ะคือไม่มีหมอเนี่ยผมถามว่าพยาบาลเอาอำนาจอะไรไปวินิจฉัยโรคพยาบาลคือผู้ช่วยคุณหมอไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะถูกไหมครับค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณหมอถ้ามีคุณหมอจริงผมคิดว่าคุณหมอเนี่ยเรียนจบมาถึงระดับนี้แล้วคงไม่โง่ระหว่างโดนน้ำร้อนลวกกับน้ำกรดหรอกถ้าหมอโรงพยาบาลนี้นะครับวินิจฉัยโรคว่าบาดแผลถูกน้ำร้อนลวกกับน้ำกรดต่างกันนะค่ะตายหมดทั้งโรงพยาบาลแล้วถูกไหมเอาง่ายๆเลยจากง่ายๆเลยว่าผมเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยถ้าผมดูบาดแผลนะครับไม่ใช่ผมเป็นหมอนะระหว่างน้ำร้อนลวกกับน้ำกรดที่มันต่างกันอยู่แล้วถูกไหมวันนี้คุณหมอยิ่งแถลงข่าวยิ่งลงเหวไม่ได้คนถล่มเละวันนี้ไปดูเฟซบุ๊กได้เลยแต่สิ่งสำคัญผมอยากเอาความจริงมาพูดว่าวันนี้คุณควรแสดงความรับผิดชอบบ้างไม่ใช่โยนขี้ให้คนตายซึ่งคนตายไม่มีสิทธิ์จะพูดหรอกนะเพราะเขาตายไปแล้วแต่ตามมันสำนึกของความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณพูดคำว่าเงินแต่ทำไมคุณไม่รักษาคนไข้ก่อนค่อยคุยถึงเรื่องเงินมนุษย์จะผ่านไปไหนค่ะสิ่งที่พี่อาจจะดำเนินต่อจากนี้เนี่ยทางไหนบ้างคะจะทำอะไรดำเนินคดีอาญาไปแล้ววันนี้คือตามมาตรา36ค่ะคือเราดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงพยาบาลและก็กับพวกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดกับผมเมื่อวานนี่ถูกผมดำเนินคดีคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลถูกผมดำเนินคดีคนนะครับผู้บริหารโรงพยาบาลก็คือเจ้าของโรงพยาบาลก็ผมถูกดำเนินคดีหมดค่ะพี่อาจให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีมาตรฐานแสดงว่าพี่อาจมีข้อมูลอะไรนอกจากเคสนี้หรือเปล่าคะถามเขาโดนถามพวกนี้ที่ไปถามโรงพยาบาลว่าทำไมถึงถูกเอาปืนมายิงหน้าโรงพยาบาลถ้าเขารักษาดีทำไมต้องมีคนเอาปืนมายิงหน้าโรงพยาบาลนานหรือยังคะพี่อาจไม่นานแล้วก็ถามกู้ภัยดีกว่าไปถามได้เลยในย่านนั้นว่าเข้ามานั่งนะหรือเดินเข้าทำไมกู้ภัยกับออกต้องหามไปวัดกู้ภัยเขารู้หมดในย่านเพราะผมอยู่แถวพระราม2นะค่ะดูไม่ไกลจากพระราม2ลงมาที่เท่าไหร่ค่ะนี่ข้อมูลที่พี่อัดพูดถึงนี้ก็คือจะถูกนำไปใช้ในการเอาผิดครั้งนี้ด้วยไหมคะไม่ต้องนะครับผมเอาแค่มาตรา36เนี่ยนะเรากำลังดูมาตรา291อยู่ปวิอาญาค่ะฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลไหมขณะที่เราจะเอาข้อหาฆ่าคนตายด้วยนะครับซึ่งเรากำลังปรึกษากันอยู่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนตายค่ะถ้าวันนั้นคุณรักษาเขานะครับผมเชื่อว่าวันนี้คุณชลดาอาจจะมีชีวิตอยู่อาจจะ3วัน5วัน10วันหรืออาจจะไม่เสียชีวิตเลยก็ได้แต่ว่าความที่คุณเนี่ยใช้ไม้ชลกรรมคุณให้เด็กนะครับนะพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมดและคุณยังมาพูดว่ามันไม่เข้า72ชั่วโมงมันไม่ถูกเกินมันไม่บาดเจ็บสาหัสคุณเอาตรรกะในมาคิดอ่ะจากออกจากโรงพยาบาลคุณแค่เพียง10นาทีก็ตายแล้วถูกไหมเขาบอกเขาดูจากปฏิสัมปชัญญะตอนนั้นวัดชีพจรความดันก็ปกติผมถามว่าหมอคนเนี้ยอยู่ในเหตุการณ์ไหมตรงเนี้ยค่ะพี่อ่านแล้วเพราะว่าไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยคุณแต่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในมือคุณทีนี้หลายคนใครสามารถไปดูได้หรอกว่าข้อมูลที่คุณแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณทำตอนไหนคุณจดเลคเชอร์จริงไหมถูกไหมเอาแค่วงจรปิดวันนี้ตำรวจไปขอยังไม่ให้เลยอันนี้หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดวันนั้นไม่มีหมอจริงพยาบาลที่รับเคสตอนนี้ได้ออกมาปรากฏตัวหรือยังมีคนคนเนี้ยที่พยาบาลที่รับเคสวันเนี้ยออกมาให้ข้อมูลหรือเจอหรือยังว่าเป็นใครอะไรยังไงไม่กล้าเจอหรอกจำลองได้สื่อมวลชนถามไม่กล้าหรอกเอางี้มา
ให้สมองไม่รู้จบหมอไม่ได้ไงนะผมมันเลื่อนเทอะมากทางเข้าทางออกคนจะเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าทางไหนก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าพอเขาเข้ามาโรงพยาบาลคุณแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่รักษาเขาอ่ะทำไมคุณไม่ได้วัดกับคนไข้ทำไมคุณถึงพูดแต่เรื่องเงินถูกไหมถึงแม้จะจ่ายเกินไม่เกินคุณก็ไปเบิกกับประกันสังคมได้คุณก็เบิกกับรัฐบาลได้อยู่แล้วการที่คุณจะพูดแต่เรื่องเงินเหมือนที่ที่พี่ทั้งสองพูดว่าวันนี้แถลงข่าวคือต้องเสียเงินเพิ่มถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไงว่าคุณคิดแต่เรื่องเงินคุณไม่คิดถึงความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยผมพูดตรงคือเขายิ่งแถลงวันนี้เขายิ่งเสียเพราะผมเก็บหลักฐานไม่หมดแต่ผอ.เขาเองก็ยืนยันนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าเราไม่มีทางที่จะปฏิเสธคนไข้อยู่แล้วเพราะยังไงอย่างที่พี่อัดบอกเลยว่าเขาก็สามารถไปเบิกกับรัฐบาลได้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผอ.ได้คือว่าหลังจากที่ชื่อเสียงทั่วง่ายไม่เสือแล้วไม่มีคนเข้าโรงพยาบาลนี่แล้วค่ะค่ะพี่อัดคะถามถึงบรรยากาศการหารือตบโต๊ะที่เป็นคลิปหน่อยค่ะมันเป็นยังไงคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะถึงขั้นแบบปะทะคารมกันเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแอนนี่เรียนตรงๆนะค่ะไม่ติดโต๊ะก็ตบหงายท้องไปละโอ้โหโหดนะเนี่ยวันนั้นพูดตรงๆว่าโกหกโกหกแบบคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะกลับมาหาว่าเด็กโกหกคุณจับว่างอกแล้วพูดอะไรคุณก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับสิ่งที่คุณพูดนั่นคือขนาดพูดทางเข้าทางออกคุณยังพูดกลับไปกลับมาเลยแล้วคุณมาบอกว่าเด็กพูดไม่จริงเนี่ยนะเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ผมว่าระดับที่ปรึกษาของโรงพยาบาลมาตบโต๊ะใส่พวกผมก่อนเนี่ยนะคำว่าขอโทษยังไม่มีจากปากคนคนนี้เลยดังนั้นผมเลยว่าคุณไม่มีวุฒิภาวะที่ดีพอผมพูดตรงผมไม่ได้ของพี่น้องประชาชนผมไม่ใช่คนโลกสวยนะติดโต๊ะผมกระชากคอตีไปแล้วอ้าวคุณไม่กลัวทำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทหรอคะไม่เป็นไรคำว่าไอ้หายังจะมาฟ้องผมหมิ่นประมาทนะบอกว่าวันนี้จะไปปรึกษาเมียบอกไม่ให้ฟ้องผมก็มาฟ้องผมได้เลยผมยินดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคือสามัญสำนึกของความเป็นลูกผู้ชายควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษก่อนถ้าคุณแถลงเมื่อวานว่าเนี่ยขอแสดงความเสียใจต่อแม่ผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผมเพิ่งทราบและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบไอ้แบบนี้เนี่ยบรรยากาศหนึ่งน่าจะคุยกันไม่ใช่มาโยนความผิดให้คนตายมาโยนความผิดให้เด็กอย่างโน้นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่ค่ะพี่อาจคะเอาอย่างนี้ในหลายๆกรณีอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เหยื่อผู้เสียชีวิตอะไรจากการรักษาที่ผิดพลาดของโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะเคสนี้ค่ะที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันก็เป็นข่าวนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เห็นจะเอาผิดถอนใบประกอบวิชาชีพพักใบอนุญาตคือน้อยมากๆเลยแล้วกับเคสนี้เนี่ยพี่อาจมีความมั่นใจแค่ไหนคะว่าสุดท้ายมันก็จะไม่เงียบไปผมไม่เคยเชื่อสปสเลยแต่คุณก็ไปสปสนะวันนี้ผมถึงด่ารองอธิบดีสปสว่าอย่านั่งแต่ห้องแอร์อย่าดีแต่โม้พี่พูดอย่างนี้ประวัติศาสตร์พูดอย่างนี้กับเขาเลยเหรอคะไม่ไปเลยผมไม่สนใจอ่ะมันเป็นข้าราชการที่ต้องรับใช้ผมเพราะว่าคุณกินภาษีผมค่ะผมบอกได้เลยว่าในประวัติศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยมีโรงพยาบาลเอกชนคนไหนถูกสปสดำเนินคดีเลยนั่นน่ะสิเพราะอะไรรู้ไหมครับพวกนี้ใช้เงินพลาดหรือว่าคนชนหมดละสปสสุดท้ายนับไปไก่เกียร์หมดได้เท่าไหร่2 ล้านเอานี่ไหมพบกันครึ่งทาง1.5 ล้านแล้วจบกันถ้ามันติดจิตไม่ติดใจดำเนินคดีอาญากับโรงพักกับโรงพยาบาลหรือทางแพ่งค่ะมันเป็นแบบนี้ทุกรายใช่ผมเคยทำมา5 รายกับสปสจ่ายใต้โต๊ะไม่ได้แล้วจ่ายตังค์หมดแล้วก็จบกันด้วยการเซ็นคอนแทคคือไม่ติดใจค่ะค่ะแล้วมันในเมื่อสปสเนี่ยหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลเอกชนทั้งนั้นแหละเป็นแบบรับไม่รับมีทั้งนั้นเขารู้กันในวงการหมดอ่ะเคสนี้ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็เงียบหายไปจากสายลมและแสงแดดแล้วอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยที่ว่าไปยื่นเรื่องฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่นึงคือไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังดำเนินคดีเองแล้วก็ไม่ได้คาดหวังค่ะแล้วมีการพูดคุยกับครอบครัวไหมคะในเรื่องของค่าเสียหายเห็นบอกว่ามีตัวเลขว่าจะฟ้องค่าเสียหาย10 ล้านด้วยเราเตรียมไว้หมดแล้วเราเตรียมร่างคำฟ้องผมพูดตรงนะผมไม่เคยหวังหน่วยงานรับเลยในประเทศไทยค่ะเพราะมันไม่มีความเชื่อถืออยู่แล้วค่ะ
นะแต่ว่าสิ่งที่ผมทำในวันนี้ผมทำเพื่อคนตายผมสามารถฟ้องเองได้ผมฟ้องสามารถดำเนินคดีอาญาได้ผมดำเนินคดีแล้วผมก็ดำเนินคดีอาญากับโรงพยาบาลนี้เห็นนี้แล้วนะครับส่วนทางละเมิดเนี่ยเราก็ดำเนินคดีอยู่แล้วเราไม่สนใจสบส.หรอกเพราะเราไม่เชื่อไม่เชื่อน้ำยาแล้วก็ไม่เชื่อลมปากของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะสิ่งที่เขาแถลงวันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็รับไม่ได้ถ้าปากเอกลิ้นไก่แล้วว่ายังงวดต้องตรวจสอบต้องอะไรผมก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นรองอธิบดีพูดออกมาวันนี้เป็นเรื่องที่พูดมาปุ๊บก็ช่วยเหลือลงมาเอกชนค่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลอย่างนี้เลยแต่สักวีทำเกรงใจคนมาร้องผมเนี่ยมาดูไหมอินบ็อกซ์ชมรมมีมากกว่า20เคสค่ะอันนี้ก็เป็นวันนี้นะพรุ่งนี้จะไปไหนต่อไหมคะพี่อัดคงพักบ้างแหละครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยววันพุธเราจะมีการไลฟ์สดเดิมแล้วก็เราก็จะเปิดทำลายให้เห็นข้อมูลจริงไม่จริงนะครับแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังของโรงพยาบาลแห่งนี้ทั้งและเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลที่ประชาชนร้องมาเปิดเผยให้ประชาชนเห็นเลยว่าที่สปส.แถลงว่าไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเดี๋ยวดูของผมดีกว่าของจริงที่มีประชาชนร้องผมมาจำนวนมากดีกว่าค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณพี่อาจมากนะคะติดตามกันต่อไปค่ะเคสนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณพี่อาจมากค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยพอไปร้องทางสปส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะทางอธิบดีนายแพทย์ณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงษ์ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการรายงานของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นระบุว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระราม2ยืนยันว่าดูแลและช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในระดับ1แล้วแต่เห็นว่าอาการไม่รุนแรงจึงแนะนำให้ผู้เสียชีวิตไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแทนโดยข้อมูลจากญาติผู้เสียชีวิตและของโรงพยาบาลยังไม่ตรงกันอธิบดีสปส.บอกนะฮะดังนั้นได้มอบหมายให้นายแพทย์ประภาสจิตตาสิรินุวัฒน์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและนิติกรของกรมสนับสนุนบริการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะสอบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตนะคะคือแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลจากที่พี่อาจเปิดเผยเนี่ยคุณอัจฉริยะเปิดเผยนะซึ่งเราไม่เห็นกล้องวงจรปิดแต่พี่อาจบอกว่าได้ดูแล้วว่าตอนที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยจากโรงพยาบาลพระราม2ไปโรงพยาบาลบางมดเนี่ยคือหามหัวหามท้ายมาแล้วอะว่าสาหัสอะเออหามหัวหามท้ายแต่ว่าในข้อมูลที่โรงพยาบาลแถลงเนี่ยเขาบอกว่าความดันปกติทำแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังพูดได้ด้วยนะคะยังพูดอยู่ได้ทีนี้มันก็เลยมีเป็นคำถามอีกแล้วว่าอ้าววิกฤตของเราไม่ใช่วิกฤตของเขาไม่ใช่วิกฤตของหมออีกแล้วนะคะนี่แหละค่ะที่เราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดคุยกับนายแพทย์สัญชัยชาสมบัติรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสัญชัยคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องล่าสุดก็คือของโรงพยาบาลพระราม2กับคุณช่อลัดดาเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สังคมก็เกิดคำถามเกิดความไม่เข้าใจอีกแล้วนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ฉุกเฉินรักษาฟรี72ชั่วโมงยังไงถึงเรียกว่าฉุกเฉินยังไงถึงเรียกว่าวิกฤตคะคุณหมอคะครับเดี๋ยวเล่านิดนึงนะครับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่นะครับมีความตั้งใจที่จะทำให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาไหนนะครับหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตขึ้นมาเนี่ยให้เข้าไปรักษาในที่ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องสนใจว่าเป็นสิทธิประกันสุขภาพแบบไหนขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลไหนแล้วมีความสามารถในการที่ชำระค่ารักษาหรือไม่ตรงนั้นไม่เกี่ยวดูที่อาการเจ็บป่วยเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าถ้าต้องรอไปตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์นี่ก็เสียโอกาสและเสียประโยชน์และอาจจะเสียชีวิตไปคราวนี้เกณฑ์เนี่ยเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราดูอย่างนี้ครับอะไรที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีทันใดอย่างเงี้ยเรียกเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับเช่นตกต้นไม้ลงมาแขนหักตกต้นไม้แขนหักอย่างนี้เป็นฉุกเฉินครับเจ็บแน่นหน้าอกกล้ามเนื้อใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างนี้เป็นฉุกเฉินครับคราวนี้ฉุกเฉินเนี่ยแล้วแบ่งยังไงแบบไหนถึงเรียกว่าเข้าเกณฑ์เพราะไม่ใช่เข้าทุกคนนะครับถ้าเข้าทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะดูแลได้ไหวนะครับเข้าเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นง่ายๆครับเป็น
แดงเหลืองเขียวเอาแดงเหลืองเขียวก่อนนะค่ะแดงเนี่ยแดงเหลืองเขียวเอาอะไรเขียวเขียวง่ายที่สุดเขียวอย่างเช่นแขนหักแขนหักนี่เขียวเป็นฉุกเฉินจริงเกิดขึ้นกระทันหันแล้วก็ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อระบบชีพจรการหายใจหรือจะทำให้เสียชีวิตไปนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าพอรอได้สีเขียวพอรอได้สีแดงเราเรียกว่าฉุกเฉินวิกฤตกลุ่มสีแดงในฉุกเฉินวิกฤตต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ทำเสียชีวิตค่ะเช่นหัวใจหยุดเต้นอยู่เลยต้องปั๊มหัวใจไม่หายใจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเจ็บหน้าอกมากตอนนั้นจะต้องไปทำยังไงก็ตามให้ที่อุดเส้นเลือดอยู่หายอุดเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเลือดยังไหลอยู่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนนั้นเนี่ยเลือดออกจากทางร่างกายมากยังไม่หยุดตอนนั้นก็ยังไหลอยู่อย่างเช่นอุบัติเหตุมาแล้วแขนขาขาดเลือดไหลออกเป็นแค่ขาขาดนะครับแต่เลือดไหลไม่หยุดเลยห้ามเลือดไม่ได้อย่างนี้แป๊บเดียวเลือดหมดตัวเสียชีวิตของแบบนี้ต้องทำเลยอย่างเช่นชักมาไม่หยุดชักนะครับหายใจหอบเหนื่อยมากหายใจไม่ได้พูดไม่ได้พูดเป็นคำไม่ได้ละค่ะนั่งไม่ได้ละอย่างนี้นะครับคือกลุ่มซึ่งเป็นอาการรุนแรงแล้วต้องทำเลยเดี๋ยวนั้นน้ำตาลต่ำมากหมดสติไปออกซิเจนในเลือดต่ำมากนะครับถ้าอยู่ระหว่างกลางของสองอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าฉุกเฉินเร่งด่วนส่วนสีเขียวเนี่ยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนนะครับสีแดงเนี่ยเรียกว่าฉุกเฉินวิกฤตก็เหมือนสีไฟจราจรครับแดงเหลืองเขียวตอนนี้นะครับเวลาที่ป่วยฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะแบ่งตะกร้าออกมาสามตะกร้าครับตะกร้าสีแดงตะกร้าสีเหลืองตะกร้าสีเขียวสีเขียวนี่มาก่อนนะครับแขนหักนั่งรออยู่แล้วยังไม่ถึงคิวตรวจแต่มีสีแดงหัวใจหยุดเต้นเข้ามาเขาจะจับเข้าตะกร้าสีแดงแล้วรักษาก่อนพอหมดคิวแล้วจะไปถึงสีเขียวแล้วมีหัวใจหยุดเต้นมาอีกคนนึงก็จะต้องทำสีแดงก่อนจนหมดสีแดงถึงไปทำสีเขียวคราวนี้เนี่ยความเข้าใจของประชาชนเนี่ยครับที่ความแตกต่างกันว่าเอ๊ะเราก็รู้สึกว่าอาการเราก็หนักนะนี่ยังไม่หนักพออีกเหรอเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะคนไทยนะครับเป็นกันทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดว่าอาการที่ผู้ป่วยเป็นกับอาการความรุนแรงทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้ใช้เกณฑ์ความรู้สึกนะครับเราใช้เกณฑ์เรื่องของสัญญาณชีพเราใช้เกณฑ์โอกาสที่เขาจะเสียชีวิตเราใช้เกณฑ์ว่าอาการนั้นจะรุนแรงมากขึ้นรวดเร็วแค่ไหนนะครับเราใช้เกณฑ์แบบนี้ทำให้เนี่ยเวลาหน้างานเนี่ยประชาชนหรือผู้ป่วยกับผู้ให้บริการเนี่ยก็จะมีปัญหากันอยู่เป็นประจำครับค่ะคุณหมอคะใครจะเป็นคนประเมินคะคุณหมอต้องหมอเท่านั้นหรือเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในห้องฉุกเฉินคราวนี้นะครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนี่นะครับการคัดแยกโรงพยาบาลนี่นะครับก็จะมีหน้าที่เมื่อเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลจะมีหน้าที่หนึ่งคัดแยกความรุนแรงเขาต้องคัดแยกความรุนแรงแล้วก็ให้การรักษาไปตามระดับความรุนแรงแดงก่อนตามมาเหลืองตามมาเขียวจะไม่เอาเขียวไปก่อนแดงไม่ใช่ว่าเขียวเส้นใหญ่แล้วตัดข้ามแดงไปอันที่หนึ่งโรงพยาบาลจะต้องคัดแยกความรุนแรงก่อนแล้วรักษาไปตามระดับความรุนแรงอันที่สองหากเห็นว่าตนเองหรือโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือในขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถดูแลได้จะรีเฟอร์ผู้ป่วยย้ายผู้ป่วยไปที่อื่นเนี่ยจะต้องเป็นความเห็นของแพทย์ว่าการย้ายเนี่ยเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยไม่ใช่ย้ายเพราะไม่มีเงินรักษาไม่ใช่ย้ายเพราะสิทธิพยาบาลไม่ใช่ย้ายเพราะว่าขึ้นทะเบียนไว้ที่โรงพยาบาลอื่นต้องเป็นประโยชน์ของผู้ป่วยนะครับแล้วก็การรักษาผู้ป่วยเนี่ยถ้าเข้ามาในโรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยจะต้องไม่เอาเรื่องสิทธิการรักษาไม่เอาเรื่องการขึ้นทะเบียนไม่เอาเรื่องฐานะการเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนคราวนี้เนี่ยครับในโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ก็มีประเด็นว่าอ้าวแล้วใครจะบอกว่าคนนี้ฉุกเฉินวิกฤตเข้าเกณฑ์แล้วไม่ต้องสำรองจ่าย12ชั่วโมงคนนี้ไม่เข้าเกณฑ์ใครเป็นคนบอกถ้าบางครั้งโรงพยาบาลกับผู้ป่วยเห็นไม่ตรงกันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยก็มีระบบคัดกรองขึ้นมาเราเรียกว่า PA ชื่อง่ายๆ PA นะครับเขาเรียกว่า pre-authorization นะครับง่ายๆ PA โรงพยาบาลก็เปิดเข้าไปในเว็บใส่ประวัติใส่ชื่อใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่อาการเจ็บป่วยมันก็จะบอกมาบอกว่าเข้าหรือไม่เข้าเกณฑ์นะครับเข้าหรือไม่เข้าเกณฑ์สำหรับโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลรัฐเขาดูแลอยู่แล้ว
โรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ปฏิเสธผู้ป่วยอยู่แล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้โครงการนี้ออกกฎหมายมานะครับไม่ใช่แค่นโยบายเป็นกฎหมายมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข3ฉบับภายใต้พรบ.สาธารณพยาบาลคราวนี้พอเขาคัดแยกเสร็จแล้วปุ๊บว่าไม่เข้าเกณฑ์หรือเข้าเกณฑ์หากมีข้อสงสัยเขาก็สามารถปรึกษามาได้ที่สถาบันการแพทย์แห่งชาติซึ่งเรามีอาจารย์แพทย์นี่นะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอด24ชั่วโมงว่าหากสงสัยว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ก็ดูตรงนั้นได้ครับค่ะมีคนดูใน Facebook Live นะคะฝากคำถามมาคุณหมอพูดถึงเรื่องของการโดนน้ำกรดสาดเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินน้ำกรดสาดเนี่ยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินไหมคะเราพิจารณาอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยเรื่องผลการสอบสวนผู้ป่วยเนี่ยเรายังไม่เห็นทั้งหมดแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ครับในกรณีซึ่งโดนน้ำกรดเข้าบริเวณใบหน้าเนี่ยแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีครับเวลาที่โดนน้ำร้อนเนี่ยจะเป็นแสบร้อนแล้วแดงแล้วอาจจะมีบวมแล้วก็มีเป็นถุงน้ำใสๆใช่ไหมครับอันนี้เราจะเห็นก็จะพอบอกได้แต่ถ้าเป็นกรดเนี่ยเขาจะกัดแล้วเปื่อยยุ่ยคราวนี้ฤทธิ์ของกรดเนี่ยเขาจะไม่หมดเขาจะกัดไปเรื่อยๆกัดไปเรื่อยๆเกาะเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักการเราก็ต้องล้างเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้เร็วที่สุดคราวนี้เนี่ยผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็ทราบว่าไม่มีโรคประจำตัวนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับว่ามีโรคประจำตัวอื่นไหมแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมันอยู่บริเวณหน้าแล้วไม่แน่ใจว่ากรดเนี่ยเขาเข้าไปในทางเดินหายใจไหมถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวขึ้นมาได้แล้วทำให้เสียชีวิตไปนะครับจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปแล้วบอกว่าเป็นฉุกเฉินเจ็บป่วยวิกฤตเนี่ยมันมีจุดหนึ่งด้วยครับว่าถึงแม้ว่าชีพจรอัตราการเต้นหัวใจต่างๆนี่นะครับการหายใจต่างๆเนี่ยสัญญาณชีพเนี่ยไม่ได้วิกฤตอย่างนั้นแต่เราเห็นว่าเสี่ยงสูงเนี่ยที่จะเสียชีวิตเฉียบพลันอย่างเช่นหัวใจขาดเลือดรายนี้หัวใจขาดเลือดแล้วเข้าไปโรงพยาบาลแต่ว่าหัวใจเต้นปกติออกซิเจนดีความดันดีไม่ได้ช็อกแต่ว่าคนนี้เสี่ยงสูงมากหันซ้ายหันขวามาอีกทีหนึ่งเสียชีวิตละอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าเกณฑ์รายนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นผู้ป่วยทั้งหมดแต่ว่าการที่ช่วงที่บอกว่าขนย้ายผู้ป่วยออกไปอีกรอบนึงเนี่ยต้องอุ้มผู้ป่วยไปเนี่ย อันนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานนึงว่าแล้วทำไมผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วมากหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะพอสันนิษฐานนะครับข้อมูลมีไม่มากพอว่าสันนิษฐานว่าผู้ป่วยน่าจะเข้าเกณฑ์วิกฤตตั้งแต่ต้นครับทีนี้ถ้าสมมุติถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะคะแล้วผู้ป่วยแจ้งความจำนงจริงๆหรือแจ้งเองแบบว่าไม่อยากรักษาโรงพยาบาลเนี้ยอยากจะย้ายโรงพยาบาลนี้แต่อาการคือวิกฤตในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแพทย์ที่ดูแลเคสควรจะอนุญาตให้เขาไปหรือว่าควรดูแลเขาให้พ้นจากวิกฤตก่อนคะคุณหมอคืออย่างนี้ครับตามหลักการทางการแพทย์แล้วก็ทางกฎหมายนะครับการย้ายผู้ป่วยจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสิทธิการรักษานะครับตอนนี้เนี่ยในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับผู้ป่วยป่วยหนักเนี่ยผู้ป่วยที่ป่วยหนักอยู่เนี่ยสภาพการคิดการตัดสินใจย่อมไม่เท่ากับคนปกติเขาอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยการตัดสินใจเขาจะเหมือนคนปกติไม่ได้หรอกครับให้เขามาตัดสินใจว่าไอ้เขาเลือกอย่างนั้นเขาเลือกอย่างนี้เขาหายใจหอบแค่แค่เถียงเนี่ยฮะหรือว่าเขาต่างๆมากมายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งทางการรักษามันก็จะมีมาตรฐานในการรักษาทางการประกอบวิชาเวชกรรมอยู่ว่าควรจะต้องทำอย่างไรแต่เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเราไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดก็คงจะต้องให้กระบวนการสอบสวนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้แต่สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าอาการอย่างนี้น่าจะเป็นวิกฤตนะเคสนี้ไม่ควรจะรีเฟอร์ไปนะการคัดแยกความรุนแรงที่โรงพยาบาลเนี่ยกระบวนการถูกต้องไหมมีแพทย์มาช่วยควบคุมกำกับหรือไม่อย่างไรกระบวนการเหล่านี้คำตอบเหล่านี้ก็คงได้ออกมาจากการสอบสวนที่ดำเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับค่ะคุณหมอคะโดยปกติอันนี้คือโดยทั่วไปนะคะในโรงพยาบาลที่มีห้องฉุกเฉินเนี่ยต้องมีแพทย์ตลอด24ชั่วโมงไหมคะในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐปัจจุบันแพทย์เราไม่ได้มีมากพอในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเรามีแพทย์ประจำ24ชั่วโมงครับในโรงพยาบาลเล็กๆอำเภอบ้างเนี่ยครับแพทย์ก็ไม่ได้อยู่ประจำแต่ว่า
ก็สามารถมาได้เมื่อร้องขอนะครับสามารถมาได้เมื่อร้องขอแต่ว่าในโรงพยาบาลเอกชนนี้คงต้องดูครับว่าได้ขอเปิดโรงพยาบาลเนี่ยแล้วห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นแบบ24ชั่วโมงไหมเป็นแบบตลอดเวลาไหมหรือว่าเป็นแค่บางเวลาถ้าเป็นตลอด24ชั่วโมงก็ต้องมีแพทย์ประจำตลอด24ชั่วโมงครับอ๋อนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลถ้าเป็นในกรณีของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาต้องไปดูด้วยว่าเขาขออนุญาตเปิดฉุกเฉิน24ชั่วโมงหรือไม่นะคะครับครับตรงนี้คือไม่อยากจะใช้อาการเขาเรียกว่าเราสรุปไปเองว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้เห็นว่าการขอใบอนุญาตการดำเนินการธุรกิจโรงพยาบาลนี่ดำเนินการแบบไหนนะครับคุณหมอคะกลับมาที่เรื่องของอาการแบบอาการวิกฤตฉุกเฉินแค่ไหนว่าเขียวเหลืองแดงเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าไปเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองแต่ทีนี้มันมีแดงมาแซงหน้าแล้วก็เราต้องรอใช่ไหมคะรอไปรอมาเนี่ยเราจะเด้งไปแดงได้ไหมคะแล้วใครจะดูแลเราอะตอนนั้นเราแดงแล้วอะคุณหมอโอ้คำถามดีมากเลยคำถามดีมากเลยเหลืองจะกลายเป็นแดงครับค่ะข้อหนึ่งครับเหลืองจะกลายเป็นแดงครับแล้วก็แดงจะกลายเป็นเสียชีวิตค่ะดังนั้นเนี่ยเราดูแดงก่อนแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้ามีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น2คนในห้องฉุกเฉินมีสีเหลืองอีก2คนแล้วถ้าทรัพยากรพอในจังหวะนั้นเขาจะมาดูสีเหลืองครับแต่ถ้ายังไม่พอจริงๆยังไงเขาก็ต้องดูสีแดงก่อนเพราะมันไม่มีทางเลือกนอกจากว่าระหว่างนั้นเขาจะสามารถส่งต่อให้สีเหลืองไปที่อื่นก่อนได้นะครับเราก็ต้องมองครับว่าสมมติว่าถ้าเตียงหนึ่งปั๊มหัวใจอยู่เตียงหนึ่งใส่ท่อช่วยหายใจเตียงหนึ่งปวดมากแต่พอรอได้อาจจะความดันปริ่มยังไม่ถึงกับช็อกไปก็ยังพอไหวอยู่อาจจะรอได้อีกสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความลำบากใจของผู้ให้บริการครับผู้ให้บริการไม่มีใครอยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าในจังหวะบางจังหวะเนี่ยมันก็มีความจำเป็นเกิดขึ้นนะครับก็มีความจำเป็นเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจว่าเราไม่ได้มีบุคลากรมากมายขนาดนั้นแต่เชื่อครับว่าโรงพยาบาลทุกแห่งก็คิดกับเราได้ถูกสอนมาอย่างนี้นะครับเราได้ถูกสอนมาว่าผู้ป่วยก็เป็นญาติเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเรานั่นแหละแล้วก็เราสักวันหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันเราก็อยากได้รับบริการที่ดีเหมือนกันครับค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำประชาชนหน่อยค่ะเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยค่ะเราจะมีคำแนะนำกับประชาชนยังไงดีคะคือในกรณีที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยมันมีระบบกลไกที่ดูแลอยู่เรามีหมายเลข1669ที่จะสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้1669เนี่ยก็จะมีบริการอยู่ทั่วประเทศนะครับโทรไปจังหวัดไหนติดจังหวัดนั้นอยู่อุดรธานีโทรไปก็ติด169ที่อุดรธานีโทรที่กทมก็ติด169ที่กทมเวลาโทรไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างยังไงบ้างเขาไม่เห็นเรานะครับเขาจะถามเราว่าอาการเราหนักแค่ไหนเป็นสีแดงไหมหรือเป็นสีเขียวเขาต้องการถามว่าถ้าเป็นสีแดงอาการหนักมากไหมทีมเขาส่งออกไปในทีมเดียวเอาอยู่ไหมหรือต้องมากกว่านั้นหรือต้องเยอะกว่านั้นหรือต้องเร็วกว่านั้นอย่างนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะถามเรื่องความรุนแรงของโรคแล้วเขาจะถามว่าเราอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องตั้งสติบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้านเล็กที่อย่างเดียวไม่พอไอ้ตรงนี้เรามองเห็นตรงนี้จากตรงนี้เราอยู่ที่ตรงนี้สถานที่ใกล้เคียงสำคัญคือแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีจุดซึ่งทำให้เขาช่วยได้แล้วก็ในบางกรณีที่อาการรุนแรงมากเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่วางสายนะครับอย่างเช่นกรณีหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ปั๊มหัวใจตรงนั้นเลยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ส่งทีมไปช่วยหรือว่ามีความคิดว่าจะฆ่าตัวตายอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่วางสายนะครับเช่นคลอดลูกตรงนั้นอย่างนี้นะครับ169เนี่ยก็บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับนายแพทย์สัญชัยชาสมบัตินะคะรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็เท่าที่ข้อมูลมีคุณหมอให้ความเห็นคือดูจากว่าถ้าต้องหามหัวหามท้ายออกจากโรงพยาบาลพระราม2เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบางมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ7นาทีต่อมาเนี่ยต้องปั๊มหัวใจและเสียชีวิตนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเข้าเกณฑ์
วิกฤตตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการประเมินที่ผิดพลาดแน่ๆแล้วแหละนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการจะอนุญาตให้ย้ายได้ให้ย้ายผู้ป่วยได้เนี่ยไม่ใช่ความจะมาอ้างความต้องการของผู้ป่วยไม่ได้นะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยอ่ะก็ไม่รู้หรอกสติสัมปชัญญะอาจจะไม่จะยังมาอ้างความต้องการของผู้ป่วยเราต้องประเมินต้องประเมินคือแพทย์ต้องประเมินเองนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้พอจะเห็นแล้วแหละพอจะเห็นแล้วว่าความผิดพลาดมันเกิดจากตรงไหนจากจุดไหนนะแต่ว่าในเรื่องคดีก็เดี๋ยวดูกันต่อไปเพราะว่าทางพี่คุณอัจฉริยะเองก็อย่างที่ให้ข้อมูลไปว่าทางแพ่งทางละเมิดทางอาญาฟ้องหมดค่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุนะคะคุณหมอก็ให้เบอร์มาที่1669อันนี้ก็สามารถที่จะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีการป่วยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยโทรไปได้หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงซึมเหงื่อแตกตัวเย็นคืออะไรที่มันรู้สึกรุนแรงและเฉียบพลันโทรไปที่หมายเลข1669ค่ะค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องตั้งสติแล้วบอกข้อมูลเขาให้ครบถ้วนอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงแล้วอาการเนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่เขาจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนวันนี้ความคิดเห็นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวถ้าช่วงเบรกเรามาไลฟ์กันเท่าเวลามากพอนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะก็ยุบเหลือเบรกเดียวแล้วนี่คือเบรกสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ค่ะเหลือโอกาสสุดท้ายในการไลค์เลิฟแล้วก็แชร์แสดงความเห็นรายงานตัวบอกช่องทางการรับชมของคุณว่าคุณรับชมทางทีวีเนี่ยช่องอะไรบอกตัวเลขมาด้วยนะคะจะได้หากันจนเจอนะคะอ่ะมาต่อกันอีกนิดนึงเรื่องสัมพันธ์ที่น้องลัดดาค่ะกับน้องเต้เต้เนี่ยค่ะจะมีการประกอบพิธีทางศาสนานะคะคุณช่อลัดดาที่เสียชีวิตเนี่ยที่บ้านที่ขอนแก่นแล้วก็ในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันช่วยทำบุญช่วยเหลือในการจัดงานศพให้คุณช่อลัดดาเนี่ยแล้วก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องในอนาคตด้วยบัญชีก็ขึ้นอยู่ตามหน้าจอเลยนะคะธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีพระราม2เลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ก็ชื่อบัญชีน้องเตชินีโคสิตานนท์นะคะอันนี้ก็เอามาฝากประชาสัมพันธ์กันสำหรับใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือนะคะตัวของน้องเองโอ้โหก็น่าสงสารนะแล้วน้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูแลยายเองจะดูแลครอบครัวเองแล้ววันนี้เนี่ยพี่ดูคลิปนะไอ้คนที่เป็นครอบครัวเนี่ยพอจับโจรได้ไอ้จับคนทำร้ายได้เนี่ยโกรธมากแบบตัวสั่นเลยนะคะคือจะไม่ให้อภัยเลยใจมันโหดเหี้ยมโหดร้ายคือคำตาลบอกว่าไม่หวังที่จะให้เสียชีวิตแต่เอาจริงๆนะถ้าเขาไม่โกรธถ้าเขาไม่เสียชีวิตอ่ะเธอแล้วทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงโอ้โหจิตใจโหดร้ายมากค่ะค่ะนะคะมาที่กรณีของสัมปทานเข้ากล่องไม่จบนะโกงไม่จบอย่างที่บอกไปว่ามีเหยื่อเนี่ยออกมาแจ้งความทยอยมาแจ้งความนะคะล่าสุดค่ะที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรีนางสาวยลพัฒน์สินบุรีนะคะอายุ32ปีเป็นชาวโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับสารวัตรสอบสวนสภ.ธัญบุรีพันตำรวจโทยุทธภูมิโพอุดมค่ะซึ่งก็แจ้งความกรณีที่นางอิ๋วนางสาวธนิตาจันอิ่มที่ไปหลอกลวงเรื่องของสัมปทานเข้ากล่องกันที่พญาแมนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะว่าเธอก็ถูกช่อโกงเหมือนกันตัวเองเนี่ยเสียไปทั้งหมดประมาณ 410,000 บาทลักษณะเหมือนกันเลยคือหลอกให้ทำสัมปทานให้ซื้อสัญญาสัมปทานเป็นอาหารน้ำดื่มหลายรายการส่งให้กับบ่อนเนี่ยส่งให้กับบ่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์คืออีกแล้วว่าตัวเองแบบโอ้มีเส้นมีสายอยู่ที่บ่อนส่งได้นะอะไรประมาณนี้ก็ชื่อไงข้าวกล่องจำนวนมากหมื่นกล่องแต่ว่าต้องเสียค่าสัญญาสัมปทานนะคือสัญญาหลายฉบับนะจ๊ะคือมุกเดิมเลยค่ะคุณยลพัฒน์เนี่ยบอกว่ารู้จักกับอิ๋วผ่านทาง Facebook ต้นเดือนธันวาคม60แล้วก็ให้ชวนทำข้าวกล่องตอนแรกเนี่ยปฏิเสธจากนั้นเนี่ยมกราคม61ติดต่อมาใหม่อิ๋วมาชวนทำแซนด์วิชซึ่งก็เกิดความสนใจเพราะว่าเขาเอารูปมาทำให้ดูว่าเฮ้ยส่งจริงทำจริงต้องทำประมาณ700กล่องต่อวันแล้วก็ให้เราเนี่ยคุยกับคนทำแซนด์วิชด้วยนะทำให้คุณยลพัฒน์เนี่ยเกิดความเชื่อมั่นก็เลยตัดสินใจซื้อสัมปทานแซนด์วิชในราคา 20,000 ซึ่งจำนวนนี้ถ้าเราไม่ต้องการทำสัญญาก็สามารถขายสัญญาต่อให้คนอื่นได้ด้วยนะไม่ต้องกลัวโกงจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาตลอดโดยคุณยลพัฒน์บอกว่าลงทุน
ื้อสินค้าตัวอื่นมาโดยตลอดโดยที่ยังไม่เห็นสัญญาแต่ก็มีสัญญาตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยตอนนั้นเนี่ยเหมือนเชื่อใจก็เลยลงทุนไปหลายตัวเป็นเงินทั้งหมด 410,000 บาทด้วยกันแต่ก็เริ่มเอะใจก็ทวงถามเกี่ยวกับสัญญาว่าเมื่อไหร่จะได้เซ็นตอนแรกก็บ่ายเบี่ยงตอนหลังเนี่ยก็บอกว่ามาเจอกันที่อุตรดิตถ์อิ๋วติดต่อมาว่าให้มาทำสัญญาที่อุตรดิตถ์ก็ขับรถไปเลยนะคะปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงอีกบอกว่าเฮ้ยเราจะลงมากรุงเทพแล้วเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนะเพราะตอนนี้เนี่ยสัญญามีปัญหาไม่สามารถทำได้นะคะหลังจากนั้นก็ตามมากรุงเทพก็ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างจนคิดว่าโดนหลอกแน่เลยต่อมาเนี่ยก็ติดต่อไปจนตัดสินใจเดินทางไปหาอิ๋วอิ๋วเนี่ยอยู่ที่ธัญบุรีกับแฟนทางคุณยลพัฒน์เนี่ยก็ตามไปเรื่องนี้คือต้องบอกเลยนะว่าอิ๋วเนี่ยนะไม่รู้ไปสักสาริกาลิ้นทองก็แบบนะเพราะว่าพูดอะไรใครก็เชื่อพอยลพัฒน์ตามไปปรากฏว่าก็ไปอยู่กับอิ๋วเลยนะคุณผู้ชมไปอยู่กับอิ๋วนี่คือลักษณะมันก็พอไปอยู่กันไปอยู่กันมาอิ๋วก็ไว้ใจได้นะเวลาเราขาดเงินขาดอะไรเนี่ยอิ๋วก็ให้นะอิ๋วก็ให้ช่วยเหลือนะมันก็โอเคนะดีกินดีอยู่ดีก็เลยดูแบบอิ๋วคือลักษณะสร้างภาพมายาเนี่ยทำกับทุกคนเหมือนอย่างที่เหยื่อก่อนหน้านี้ก็พาไปบ้านไปเจอที่บ้านก็บ้านก็เป็นโรงครัวมีโรงงานมีคนงานทำข้าวกล่องก็ดูแบบเฮ้ยสมจริงทำจริงนี่อันนี้ก็เหมือนการขัดสนเรื่องเงินทองอิ๋วก็เปย์ให้ยืมก็ไม่รู้ว่าอิ๋วไปเอาเงินใครมาเปย์ให้ไงแต่สุดท้ายเนี่ยยลพัฒน์ก็ทวงถามเรื่องสัญญาอิ๋วก็บ่ายเบี่ยงเหมือนเดิมนะคะบ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมาก็เริ่มรู้สึกว่าเอางี้ดีกว่าเหมือนจะโดนหลอกแน่ๆละไม่ทำละขอให้ขายสัญญาให้นะคะเพราะต้องการเงินคืนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยติดต่อกันไปอินบ็อกซ์หาโทรหาหรืออะไรก็เริ่มคุยกันแบบไม่รู้จักจากสนิทกันก็เริ่มคุยกันแบบห่างๆสักพักโทรไปก็คงไม่ติดไลน์หาก็คงไม่ตอบโอ้โหโดนแน่ๆไลน์ไม่ตอบใช่นะคะเข้าเพลงกันเลยทีเดียวงานนี้ก็โดนแล้วพอมาเห็นเป็นข่าวอ้าวเราก็หนึ่งในเหยื่อซวยจริงๆค่ะก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความนะคะก็วันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นเหยื่อของอิ๋วนะคะอิ๋วนี่ร้ายมากนะก็บอกอิ๋วเนี่ยคือเพราะว่าสวยด้วยก็มีไปหลอกผู้ชายด้วยเห็นมีข่าวอันนึงนะคะไปหลอกผู้ชายเหยื่อที่สุโขทัยเหมือนกันหลอกถึงขั้นแบบว่าจะให้แบบมาขายประกันด้วยกันคือใช้ความสวยนะคะนี่เรียกว่าสวยอาบยาพิษก็หลอกเหยื่อไปหลายจังหวัดเลยอันนี้ก็โดนข้อหาช่อโกงไปนะคะค่ะมาเตือนภัยทาง Facebook หน่อยค่ะเมื่อนี่เราเคยเห็นนะไอ้เกมอันเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในเกมใน Facebook เนี่ยมันมีออกมาอยู่เรื่อยๆแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเตือนคือเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งว่าระวังอย่าไปกดเล่นเกมเนี่ยบางทีเนี่ยมันกลายเป็นแฮกเกอร์เพราะพอเรากดไปปุ๊บมันมีแบบโปรแกรมเข้าไปแฮกข้อมูล Facebook เราได้เลยก็มีช่วงหนึ่งก็ระวังกันมากเลยแต่ว่าพอข่าวมันซาไปนะก็กลับมาอีกแล้วเพราะว่าเราจะเห็นเนี่ยใน Facebook อ้าวถ้าอีก20ปีตอนแก่คุณจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะกดเข้าไปดูไอ้คนคิดแอดเนี่ยถ้าคุณมีลูกเนี่ยลูกคุณในอีกอนาคตจะหน้าตาเป็นยังไงกดเข้าไป อะไรประมาณอย่างเงี้ยล่าสุดอันนี้เราเคยเห็นนะที่เป็นเกมทายชื่อของเราทายเราจากชื่อกำลังหลายคนนะฮิตแล้วก็เด้งมาในหน้าฟีดแล้วก็เห็นไอ้เกมนี้แต่ว่าเราไม่ได้กดเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นอันที่เราเข้าใจเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเล่นกันเยอะมากแล้วก็มีคนโดนนางสาวพลอยณภัทรธนาพรพานุพัฒน์นะคะอายุ28ปีเป็นช่างแต่งหน้าอิสระเข้าแจ้งความกับตำรวจปอทค่ะเอาผิดกับมิจฉาชีพที่แฮก Facebook ของเธอแล้วก็เที่ยวไปหลอกยืมเงินเพื่อนๆ นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยเข้าใจว่าเธอเข้าไปเล่นแอปพลิเคชัน OMG โดยพลอยณภัทรบอกว่าเมื่อวันที่10อยู่เนี่ยเพื่อนก็โทรมาหาพลอยณภัทรแล้วก็บอกว่าFacebook ของพลอยณภัทรเนี่ยทักไปขอยืมเงิน 2,000 โดยมีการส่งข้อความสนทนาคุยกันและหน้าบัญชีธนาคารมาด้วยแต่เพื่อนเนี่ยรู้ว่าพลอยณภัทรภาษาในการพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เลยไม่โอนเงินไปแล้วก็โทรมาเช็คอันนี้เพื่อนรอบคอบมากพลอยณภัทรถึงได้รู้ว่าโดนเข้าแล้วล่ะต้องมีคนแฮก Facebook จากนั้นพลอยณภัทรก็เลยพยายามเข้าเล่น Facebook ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเข้า Facebook ของตัวเองไม่ได้
นะคะก็เลยรู้ว่าโดนแฮกเลยเดินทางไปแจ้งความที่สภ.บางกรวยนนทบุรีซึ่งขณะนี้เนี่ย Facebook ที่ถูกแฮกยังเปิดใช้งานอยู่นะคาดว่ามีฉาชีพนี่แหละมันใช้ไปแล้วฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ถูกทักไปพลอยณภัทรธนาพรพานุพัฒน์ขอยืมตังค์หน่อยเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ระวังตกเป็นเหยื่ออันนี้ก็มาระมัดระวังกันหน่อยหรือเวลาน้อยเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าโอ้โหฮอตมากพี่รู้สึกว่าอยากจะใส่แว่นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวขอใส่นะคะคุณผู้ชมคะทำไมนะคะจะได้แบบว่ามีใครมาเลือกบ้างได้มั้ยน้องจินนี่เหรอคะได้ไหมเอารูปขึ้นมาสิได้หรือเปล่าแม่หน่อยสวัสดีค่ะทำไมฉันอยากเป็นสาวแว่นแม่หน่อยไม่ได้เหรอแม่หน่อยฉันอยากเป็นสาวแว่นมากๆตอนนี้น้องจิมมี่ดังมากนะคะตอนนี้นะแม้แต่โอ๊กนะโอ๊กพันธองแท้เนี่ยยังช่วยส่งยังช่วยเป็นป่าดังด้วยโอ๊กบอกว่าหลงเรียกเจ๊หน่อยมานานที่แท้ตอนนี้จะกลับตัวมาเรียกแม่ก็วันนี้แหละแล้วก็ฮิ้วคือเรากำลังพูดถึงน้องจินนี่ยศสุดานะคะลูกสาวของคุณสุดารัตน์เมื่อวันก่อนเนี่ยแกก็ไปลงพื้นที่ไปประตูน้ำไม่ได้ไปแค่หมู่คณะเนี่ยพาแบบว่าลูกสาวไปด้วยแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะเลือกกันนะตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาพรรคเพื่อเธอโอ้นี่ท่านต้องกินเป็นรัฐอันนั้นในโซเชียลเขาแฮชแท็กคือช่วงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะคะตอนนี้ยังหาเสียงไม่ได้ยังไม่ปลดล็อกนะคะเขาก็เดินทางไปแบบเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาสมัครสมาชิกพรรคแล้วเขาก็จะไปรับฟังว่าเออค้าขายปากท้องเป็นยังไง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปย่านประตูน้ำแพลตินัมแน่นอนร้านขายเสื้อผ้าส่งวัยรุ่นก็เดินกันทุกเพศทุกวัยอะค่ะเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าส่งเธอก็ไปแล้วเธอเนี่ยพาลูกสาวน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศแล้วพาสามีไปด้วยนะแต่สามีเนี่ยตกขอบไม่ค่อยมีใครพูดถึงสามีเท่าไหร่แต่คนเห็นแบบหุ้ยน้องจินนี่ความใสความสวยเห็นไหมแล้วก็ทีนี้ชาวเน็ตนะคะก็เริ่มไปดูไปเปิดว่าน้องจินนี่เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงหลายคนก็เข้ามาแซวขำๆแบบแม่อย่างนี้ต้องเทคะแนนให้ซะหน่อยละบางคนเฮ้ยไม่ได้นะเราจะแบบว่าเสียคะแนนเพราะความน่ารักใสๆของน้องไม่ได้เราต้องเลือกดูที่นโยบายและก็อะไรหลายอย่างของพรรคการเมืองเซ่แต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กน้องจินนี่โด่งดังมากๆและดิฉันเองนะคะถึงขั้นว่าพรุ่งนี้จะเริ่มใส่แว่นแล้วด้วยได้ไหมล่ะเราจะไปเป็นแม่เขาเหรอทำไมพี่ไม่ใกล้เคียงเหรอพี่ไม่ใกล้เคียงใช่ไหมพี่จะใกล้เคียงหรือเปล่าพี่มาดูปีเกิดเขาก่อนยังไงน้องจินนี่เนี่ยเกิด27มกราคมปี2542จ้าตอนนั้นพี่ทำอะไรตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ข้าม2542อ่ะไม่ฉันลืมแล้วไม่รู้ฉันทำอะไรเออแต่น่ารักเนาะใช่ปัจจุบันเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะคะบัญชีจุฬาโอ้ยตามรอยมันดาเลยค่ะแล้วช่วงหลังต้องบอกนะคือมันจะเริ่มมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นหลายๆภาคก็จะเปิดตัวคนนั้นคนนี้มันก็คงจะพยายามที่เผื่อว่าถ้าวันหนึ่งที่ปลดล็อกมันก็จะเป็นการดึงฐานเสียงวัยรุ่นมากขึ้นลักษณะนี้แต่เชื่อว่าที่เขาไปแซวๆกันในกระแสในโซเชียลอะไรเงี้ยคงไม่มีใครบ้าบอไปเลือกเพราะว่าเออลูกสาวไม่หน่อยสวยอะไรอย่างงี้หรอนะไม่มีหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมันก็นามสกุลเดิมเลยเทือกเขาเหล่ากอเดิมเลยสมัยก่อนเนี่ยถ้าผัวโดนเอาเมียมาแทนบางทีเอาลูกน้องมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นแบบทายาทเริ่มโตแล้วเนี่ยลูกเต้าโตแล้วลูกหลานโตแล้วเอาลูกหลานมาแทนมันเป็นเทรนด์สมัยก่อนคนขับรถมั่งคนใช้คนสวนมั่งอันนี้ก็ถือเป็นสีสันนะแต่ว่าคือเวลาใครที่เข้าไปแซวเนี่ยก็แซวพอน่ารักก็พออย่าไปถึงขั้นรุนแรงมากอันนี้เนี่ยสงสารน้องจินนี่นะใช่ดูสิพี่โอ๊กยังบอกว่าอย่างที่เธอบอกอ่ะอยากจะเรียกแม่โทรอะไรพี่โอ๊กพี่โอ๊กไปคุยกับน้องแนทสิคะความสัมพันธ์เป็นยังไงดิฉันอยากจะรู้มากมากอ่ะวันนี้หมดเวลาของเฮ้ยเราเป็นเรื่องหรอคะทำไมฉันจะพูดข้อไข่ใส่เข่าก็ไม่รู้วันนี้หมดเวลาของเป็นเรื่องนะคะกลับมาเจอกันค่ะ 20:45 โดยประมาณนะคะทางนิวส์วันวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ